ัดมาที่การต่อสู้กันของทาปิออนและก็ผู้เฒ่าคุริรินหมอนั่นเนี่ยดูท่าแล้วเนี่ยจะตั้งรับค่าเราเองก็ไม่ควรใช้หมัดไคโอนานเกินไปคงต้องโจมตีแล้วละผู้เฒ่าคุริรินไม่รอช้าเขาหยิบกระดองของเขาและพุ่งไปโจมตีทาปิออนแต่ผู้เฒ่าคุริรินยังเก่าเกมพอเขาใช้กระดองของเขาเลยเนี่ยรับดาบของทาปิออนได้ทันเวลาผู้เฒ่าคุริรินใช้ทีเผลอเขารีบสอกเข้าไปที่ท้องของทาปิออนอย่างเร็วไวและต่อด้วยการเตะทาปิออนกระเด็นกระดอนไปไกลพอสมควรแต่ดูเหมือนว่าทาปิออนนะฮะจะไม่เป็นอะไรนะครับผู้เฒ่าคูริรินเนี่ยดูแล้วจะกังวลแข็งแกร่งแบบนี้เนี่ยหมอนั่นเนี่ยมีออร่าป้องกันแบบไหนกันล่ะเนี่ยตะแกนั่นเนี่ยเร็วกว่าที่คิดไว้ฮะแบบนี้เราจับทางไม่ได้แน่ขอโทษนะครับจากนี้ไปผมต้องใช้ความรุนแรงกับคุณแล้วนะครับอย่าจงออกมาเดี๋ยวนี้ทันใดนั่นเองนะครับมีสัตว์ประหลาดออกมานะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าก็เป็นฮิรูริกานี่เองโจมตีมันซะโอ้โหงั้นก็แสดงว่าควบคุมมันได้แล้วสินะทาปิออนกับฮิรูริกาเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วหรือไงแน่นอนแหละว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับพยายามจะเหยียบคุริรินนะครับแต่แน่นอนแหละว่าคุริรินก็สามารถหลบได้ขอโทษด้วยนะครับที่ผมมาที่นี่เพราะอยากจะขอพรนะครับคุริรินตั้งท่าปล่อยพลังคลื่นเต่าเพื่อตอบโต้พลังคลื่นเต่าดูเหมือนว่าฮิรูริกานจะไม่เป็นไรนะครับเขาดูดกลืนพลังคลื่นเต่าของคุริรินไปนะครับจนคุริรินเนี่ยต้องใช้หมัดไคโอ2เท่าเพื่อต่อสู้กงจักรสังหารแต่ก็ดูเหมือนว่าฮิรูริกานจะไม่เป็นไรเหมือนเดิมใช้ไม่ได้ผลกับมันสักอย่างเลยแฮะงั้นก็ชัดเลยว่าไม่ใช่ไอ้เจ้าตัวใหญ่แล้วแหละที่เราจะต้องโจมตีคุริรินพยายามพุ่งมาโจมตีทาปิออนแทนนะครับแต่ดูเหมือนว่าฮิรูริกานะครับจะขัดขวางไว้ได้อย่างเสมอแน่นอนแหละครับว่าการต่อสู้ค่อนข้างยืดเยื้อนะครับจนทำให้คุริรินเนี่ยดูจะเหนื่อยแล้วล่ะครับในที่สุดก็เริ่มเหนื่อยแล้วสินะแบบนี้ก็ใกล้จบแล้วล่ะฉันว่ามันต้องเกิดอะไรผิดพลาดบางอย่างแน่เลยเจ้านั่นเนี่ยไม่สามารถจะล็อกเจ้าผู้เฒ่านั้นได้สักทีขนาดเจ้าผู้เฒ่านั้นเนี่ยมันโคตรแก่แล้วนะดูเหมือนว่าคุริรินนะครับจะจัดการนะครับด้วยพลังเฮือกสุดท้ายของเขานี่เป็นพลังสุดท้ายของฉันแล้วนะดูเหมือนว่าคุริรินนะครับจะพยายามยิงพลังเพื่อก่อกวนฮิรูริกานนะครับให้ฮิรูริกานเนี่ยสามารถมาป้องกันนะครับทาปิออนได้แกต้องเจอนี่หน่อยหมัดไคโอเคนเต็มพิกัดคุริรินใช้พลังเฮือกสุดท้ายเขาใช้หมัดไคโอเคนเต็มพิกัดนะครับแล้วก็ต่อยเข้าไปที่ท้องของทาปิออนอย่างเต็มแรงดีแล้วล่ะแบบนี้แล้วก็รออีก30วินาทีเราก็จะเป็นผู้ชนะแล้วเอ้ยเจ็บใจนักฉันไม่มีประสบการณ์มากพอในการต่อสู้ครั้งนี้เลยแต่ดูเหมือนว่าฮิรูริกานนะครับจะพยายามปกป้องนะครับทาปิออนนะครับอย่างเต็มแรงทางผู้เฒ่าคุริรินนะครับเขาพยายามจะยื้อเวลาให้นานที่สุดนะครับโดยการพยายามปกป้องนะครับแล้วก็ปัดป้องการต่อสู้กับฮิรูริกานแต่ดูเหมือนว่านะครับคุริรินนะครับไม่สามารถหลบการต่อสู้ของฮิรูริกานได้นะครับเขาเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นนะครับอย่างสิ้นสภาพแต่ทาปิออนนะครับสามารถลุกขึ้นมาได้ทันก่อน30วินาทีนะครับผลจึงทำให้นะครับทาปิออนสามารถเป็นผู้พลิกชนะได้อย่างน่าเหลือเชื่อตอนนี้นะครับพวกเรานะครับผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วของรอบที่2นะครับงั้นตอนนี้เนี่ยผมขอทุกคนนะครับเบรกกันสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาสู้กันใหม่แล้วตอนนี้นะครับทางการแข่งขันเนี่ยได้เตรียมโต๊ะอาหารไว้แล้วนะครับทุกคนสามารถสั่งอาหารอร่อยๆได้เลยนะครับเรานักสู้ไปเตรียมนั่งกินกันได้เลยครับคุณพ่อครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราอ้าวคุณพ่อไปไหนล่ะครับพอโกเทนหันไปอีกทีนะครับโกคูกับเบจิต้าเนี่ยก็เตรียมพร้อมในการที่จะกินอาหารแล้วผมขอตำซั่ว2ที่ครับตำไทยอีก1ที่นะครับเอาข้าวเหนียวหมูปิ้ม25ไม้ครับเอาผัดเผ็ดปลาดุกแย้ต้มยำเอาชานมไข่มุกสัก4แก้วแล้วกันครับช่วงนี้กำลังฝืดๆคอข้าเลือกไม่ถูกเลยล่ะเอาแบบไอ้เจ้ากะคารอสเนี่ยเอามา2ที่เลยเบิ้ลมาเลยแหมเรียกได้ว่า2คนนี้ของฟรีนี่กินเพลินเชิญนั่งก่อนครับคุณโกฮังผมตามที่คุณเนี่ยต้องการแล้วนะครับโดยมีการปรึกษากันนะครับก็คือทำไมเนี่ยเบจิโต้เนี่ยถึงไม่ถูกแยกร่างนะครับทั้งที่จักรวาลที่18จักรวาลหลักเลยเนี่ยเบจิโต้นะครับถึงแยกร่างนะครับโดยเหล่าไคโอชินก็ได้พูดแหละครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่และยิ่งพวกเขาเนี่ยได้เห็นเบจิโต้นะครับในศึกครั้งนี้แล้วก็พวกเขาก็คิดว่าไม่น่าจะมอบสิ่งนี้ให
ให้กับเบจิโต้เพราะว่าเบจิโต้นะครับดันมีพลังเยอะเกินนะครับจนหลายคนคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยที่มนุษย์ธรรมดานะครับจะเพิ่มพลังได้มากขึ้นขนาดนี้โดยเขาก็มีการให้เหตุผลแล้วครับว่าทำไมจักรวาลที่18เลยเนี่ยโกคูกับเบจิต้านะครับถึงแยกร่างออกมานะครับโดยเขาก็บอกแล้วครับว่าไดไคโอชินนะครับที่อยู่ในร่างของบูเนี่ยได้ทำการแยกร่าง2คนนี้ออกมานะครับหลายคนก็คงสับสนใช่ไหมครับว่าทำไมมันต่างจากภาคซูเปอร์เราต้องอย่าลืมนะครับว่าภาคนี้นะครับทำมาก่อนภาคซูเปอร์นะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ทฤษฎีนี้เนี่ยมันจะไปในทางนี้นะครับย้ำง่ายๆนะก็คือมันเป็นแฟนอาร์ตนะครับทุกคนก็คงจำได้ดีนะในเรื่องนี้นะครับก็นั่นแหละครับทั้ง2คนเนี่ยจึงทำการแยกร่างออกมานะครับจึงทำให้ทั้ง2จักรวาลเนี่ยมีความแตกต่างกันดูเหมือนว่าพวกเบจิต้านะครับจะมาทวงคำสัญญานะครับที่ว่าโกฮังเนี่ยรู้เรื่องอะไรบางอย่างนี่เจ้าโกฮังเจ้าแว่นไหนแกบอกว่าแกรู้อะไรบางอย่างล่ะบอกข้ามาสิโกคูนะครับที่นั่งอยู่ตรงนั้นเลยถามว่าอะไรนะนายรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารหรอไม่ใช่โว้ยไม่ใช่อาหารโดยโกฮังเนี่ยก็จะบอกความลับนะครับให้เบจิต้าฟังแหละครับโดยเขาก็จะบอกแหละครับว่าวิธีในการเพิ่มพลังเนี่ยโดยใช้เวทมนต์เนี่ยจะทำยังไงนะครับโดยโกฮังก็เลยคำแนะนำแหละว่าให้ไปเจอท่านมหาเทพหรือท่านไคโอชินรุ่นเก่าเนี่ยให้ทำวิธีปลุกพลังให้แล้วพลังของเบจิต้าเนี่ยจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเก่าเนี่ยเยอะเลยนะครับก็เป็นคำแนะนำนะครับที่โกฮังเนี่ยเคยได้เพิ่มมานะครับถ้าใครยังจำกันได้ในดราก้อนบอลภาคแซดด้วยชาววากานะครับก็นำขนมเนี่ยมาเสิร์ฟให้กับจี๊ดนะครับผู้ที่เป็นลูกน้องเนี่ยของฟรีเซอร์นะครับและจี๊ดนะครับทำการขอบคุณด้วยการตบหัวเข้าไป1เป๊กนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับชาววากาเนี่ยก็ค่อนข้างเจ็บเลยนะครับแต่มันเป็นแผนนะครับก็คือเขาได้นำกล้องเนี่ยไปติดไว้นะครับที่บนหัวของชาววากานะครับเพื่อที่จะส่องดูนะครับว่าดราก้อนบอลเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับส่วนทางด้านฟรีเซอร์นะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังคุ้นคิดอยู่แหละครับว่าใครเนี่ยเป็นหัวหน้ากีนิวนะครับแล้วมาแฝงเนี่ยอยู่ในทีมของตนเองนะครับกีนิวเนี่ยอาจจะในตัวของจิตก็ได้ไม่สิอาจจะมีคนรู้ก็ได้แต่ว่าช่วยกันปกปิดเพราะว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยนับถือหัวหน้าของตัวเองไม่สิเจ้าพวกนั้นเนี่ยคงไม่กล้าปกปิดข้าหรอกนะท่านฟิเซอร์ครับมีอะไรผมอยากจะบอกท่านว่าถ้ากล้องเนี่ยข้ามไปจักรวาลอื่นแล้วก็นะครับพวกเราจะไม่เห็นภาพนะครับแต่ว่ามันมีระบบบันทึกภาพอยู่ครับเราสามารถดูภาพได้ถ้าเราเอากลับมาได้นะครับก็ถือว่ายังดีกว่าไม่มีอะไรละกันประกาศนะครับคู่ต่อไปเป็นการพบกันของเบจิโต้จักรวาลที่16นะครับพบกับ XXI จักรวาลที่5ครับว่าไงนะ XXI เหรอไม่จริงเป็นไปไหมได้ทำไมเอาคนแบบนั้นเนี่ยเข้ามาได้ล่ะเราไคโอชินยอมรับเรื่องนี้ได้ยังไงกันท่านรู้อะไรเหรอครับอ้าวไม่ใช่คนที่เราคิดนี่ว่างั้นเจ๋ากันไปแล้วกันขอโทษทีจำผิดคนแม่แบบนี้ก็ได้นะครับท่านมหาเทพนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนะครับผมจะทุกวัน 4:00 นนะครับก็มากกว่า60ตอนแล้วครับก็ฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับ Facebook Fanpage สามารถไปกดติดตามได้นะครับมีสินค้าดราก้อนบอลมากมายขายในนั้นด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ